เทศไทยเรามีรากเหง้าความเป็นไทยสืบสานผ่านจิตใจที่ยิ่งใหญ่นานนมมาจากเหนือจรดใต้ก็คือไทยนั่นแหละนะต่างสำเนียงต่างภาษาแต่ไม่ต่างความเป็นไทยไทยไทยภาคกลางมีความต่างจากภาคอื่นอาชีพที่ยั่งยืนเกษตรกรรมทำนาไรค้าขายก็พอมีดูให้ดีมีอะไรห้างร้านที่ใหญ่ๆมีแต่ไทยเชื้อสายคนไทยใจการุณชอบทำบุญเข้าวัดธรรมเนียมปฏิบัติคือเข้าวัดรักษาศีลพุทธบริษัทแน่นขนาดทั้งไทยจีนขอให้ได้ปลายปีนขึ้นสวรรค์บ้านเอวังหนุ่มรุ่นปู่ตาจากคบหาสาวอยากแท้ได้แต่มองทางแง่เลาะรั้วบ้านนานนานครั้งพ่อแม่ก็ถืออีโต้คอยระวังห่วงลูกเป็นกำลังคอยสอนสั่งระวังสาวหนุ่มได้เจอกันก็คือวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่ไทยได้ฉันทาจากพ่อแม่รำวงวันสงกรานต์ส่งยิ้มหวานผ่านกระแม่สื่อรักผ่านตาแลเจอรักแท้ได้แต่งดอกไม่เหมือนสมัยใหม่โอ้ยไวไฟรักสนุกสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กนัดสนุกกันในห้องอายุแค่14ก็ยังมีหนุ่มมาจองไม่นานพลันตั้งท้องหมดอนาคตหมดยามอายสังคมจมกิเลสจึงเป็นเหตุสิ้นธรรมสุดเมืองไทยเมืองพุทธแต่โทษทุกเลวเหลือร้ายมืดดำมัวดำเดิมตัณหาพื้มลืมวันตายขอร้องทั้งหญิงชายให้ละอายบาปและกรรมอยากให้โลกหมุนกลับได้ซึมซับธรรมเนียมเก่าวัฒนธรรมไทยเราที่สวยสดและงามล้ำสุขน้อมหอมหวนจึงด่วนหล่นให้ลูกคลำอย่าชิงสุขก่อนหามมันไม่งามดอกน้องขอจบเพลงภาษิตที่ลิขิตจากสมองผ่านการร้อยกลองเป็นทำนองแหละแม่เอ๋ยฟังแล้วเก็บไปคิดแล้วชีวิตจะเสบยเรื่องร้ายที่ผ่านเลยคือบทเรียนสอน